จดบันทึกชื่อถนนสายต่างๆเอานะไม่ใช่อะไรหรอกครับมันยุ่งยากถ้ามันลดน้อยลงไปหน่อยก็ดีครับสมองมันเต็มพอเต็มมันก็ปวดหัวปวดเหตุจำอะไรกันนักกันหนาบางทีเมื่อก่อนไร้สาระประจำทำไมประมาณคิดไปคิดมาก็สงสารคนนะไม่รู้ก็ไม่ได้ถ้ารู้แล้วมันใช้ประโยชน์ได้โดยตรงไม่ใช่เป็นจำวันได้มากเพียงใดก็รู้ไว้เพื่อแข่งขันกันสอบคะแนนกันใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วนี่ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังสมองมันจะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมันรับไม่ได้สมองก็เชื่อว่ามีขีดจำกัดเหมือนกันนะถ้าไม่ลบของเก่าออกไปบ้างของใหม่มันก็เข้ามาไม่ได้จะลบยังไงเดี๋ยวนี้มันต้องมีวิธีลบนะลบสมองเลยมันต้องมีแนวทางที่จะลบกันมาได้วิธีการลบใดๆก็ตามทีที่มันบรรจุหรือว่าบันทึกอยู่ในสมองโอ้โหมันมากจริงๆมันเรียกว่า Big Data มีสมองแล้วนี่แหละซูเปอร์บิ๊กดาต้าใช่ไหมบิ๊กดาต้าซูเปอร์บิ๊กดาต้าดาต้าเบสดาต้าเบสก็คือเรื่องของประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านแต่ละคนนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาไปรับรู้เรียนรู้อะไรเปรียบเทียบสรุปอะไรต่างๆทำวิพากษ์วิจารณ์ทำวิจงวิจัยอะไรต่างๆนะผ่านสมองของแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะบรรจุอยู่ในรูปแบบที่เรียกกันว่า database แต่ถ้า big data แล้วก็เรื่องราวของโลกใบนี้เลยถ้าเป็น super big data เรื่องราวนอกจากโลกใบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจักรวาลนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวของเอกภพนี้มันยิ่งใหญ่มากครับเหมือนมนุษย์ผู้ซึ่งจะบรรจุบิ๊กซูเปอร์บิ๊กดาต้าไว้ได้มนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าพระศาสดานะครับสังเกตความรู้ที่พระศาสดาใดๆไปล่วงรู้สิ่งต่างๆนั้นได้สังเกตจากพระคัมภีร์เห็นไหมพระคัมภีร์เนี่ยบรรจุเอาไว้หมดนั่นนะบ่งชี้ให้รู้ว่าพระศาสดานั้นพระองค์มีซูเปอร์บิ๊กดาต้านะผ่านมาเป็นตัวหนังสือให้มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้รับรู้เรียนรู้กันเอาไว้เห็นไหมบิ๊กดาต้าของพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้านั้นBig Data ที่ว่านั้นก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ถ้าจับมาใช้จริงๆก็คือเรื่องราวของ31ภพภูมินั่นเองครับย้ำ31ภพภูมิเป็นเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งใบนะพี่เอ๋ย นั่นแหละครับเรียกว่า Big Data ของพระศาสดาเห็นไหมครับแล้วจะเป็นซูเปอร์ก็เป็นเรื่องราวของจักรวาลแล้วก็เอกภพส่วนจักรวาลเอกภพนั่นแหละที่รู้จักกันดีใช้คำว่าเป็นความรู้หรือว่าสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เรียกว่าสิ่งที่มันอยู่นอกกำมือโอ้โหนอกกำมือในกำมือก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดอุปมาประมาณได้เพียงแต่ว่าคำที่พระศาสดาเอกของโลกนำมาบอกแล้วก็สิบอบรมสั่งสอนมนุษย์นะไม่เกี่ยวเทวดานะเทวดานี้ไปไกลตอนนี้นะครับเรื่องราวมนุษย์คืออุปมาว่าเพียงใช้กำมือเนี่ยไปรูดใบไม้
ใบกระถิ่นก็ได้อะอยู่ข้างบ้านท่านรูปมันหนึ่งกำมือเท่านั้นเองนะโลกไปดูสิเขาย่อส่วนมาขนาดนั้นนะครับลุงงอกย่อส่วนเล็กกันอีกทีหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเราเล็กขนาด1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกไปนี่มันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนรู้เรื่องของตัวเราเพียง1นิวเคลียสนั่นเองดูสิมันเล็กขนาดตอนนี้ไม่ต้องอาศัยนอกกำมือแล้วเห็นไหมรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเองแปลว่ารู้ภายในกำมือทั้งหมดเลยพี่และหรือรู้เรื่องราวของโลกไปทั้งหมดเพราะว่าเราคือส่วนย่อของโลกไปนี่เฉพาะเรากับโลกแต่ถ้าว่าโลกกับจักรวาลเนี่ยโลกกับจักรวาลคำว่าจักรวาลก็ต้องบอกว่าสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางดูซิมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าโลกใบนี้เทียบกับจักรวาลมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสดูสิครับจักรวาลใหญ่ขนาดโลก1นิวเคลียสขนาดนี้เห็นไหมทีนี้พอเวลาเทียบจักรวาลกับกาแล็กซีจักรวาลนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับกาแล็กซีนี่เพียง1กาแล็กซีเดียวเองนะกาแล็กซีที่ว่านั้นมนุษย์โลกจะเรียกขานกันว่าทางช้างเผือกแต่ลุงหมอไม่จะใส่สร้อยไปเป็นทางช้างแมวไปด้วยช้างเผือกช้างแมวนะถ้าจะเทียบกาแล็กซี1กาแล็กซีเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับเอกภพทั้งหมดโอ้โหดูสิครับมันจะขนาดไหนกาแล็กซีมันจะขนาดไหนบอกว่า1นิวเคลียสเองลูกงอกสิ่งที่มาเล่าให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยถามว่ามาจากไหนคำพวกนี้นะครับมาจากไหนใช้ตำราเล่มไหนนะหาตำราไม่เจอพี่เอ๋ยอาแม่จะบอกสูตรทีนี้นะเอาตำราง่ายๆเนี่ยเอายากกว่าข้อธรรมดาตำราเนี่ยรู้จักคำว่า3 in 1มั้ยเนี่ยรู้จักแค่เรื่องราว3 in 1นะมันจะไปรู้สิ่งที่ว่านั้นที่เรามาให้ฟังทั้งหมดฟังด้วยฮะ3 in 1นั้นคืออะไรนะครับคำพูดคำต่อไปนี้ผมพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปีบรรยายครั้งใดตั้งยุคเกียรติกายนู้นน่ะเขียนขึ้นกันดานว่าจิตคือเรื่องกายใจจิตเนี่ยครับจิตคือโทษทีจิตเท่ากับใจขออภัยจิตเท่ากับกายหารด้วยใจตายดูเอามาขึ้นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ไปได้จิตเท่ากับกายหันด้วยใจไม่มีหรอกในโลกนี้ก็เพราะมันไม่มีในโลกนี่มันมีที่ลุงหอกมันจะว่างไงล่ะครับก็เพราะมันไม่มีในโลกจิตเท่ากับกายหันด้วยใจฟังอธิบายเริ่มต้นยอมรับไหมล่ะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างระดับยอมรับกันไหมว่าท่านมีตัวร่างกายอยู่ในร่างกายท่านนั่งมันได้ไงตัวร่างกาย2ท่านมีใจยอมรับไหมเนี่ย3ท่านมีจิตถ้าไม่ยอมรับ3คำเนี่ยซึ่งเป็นคำตายนะถ้าไม่ยอมรับท่านกับผมมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเอาถ้าท่านยอมรับผมก็เดินต่อนะผมไม่ได้มองหลังเลยเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมรับถ้ายอมรับผมก็จะเดินไป3ก้าวเหลียวหลังสักหน่อยนึงเดินทันไม่เอ่ยถ้าเดินทันไม่ติดจะก้าวต่อก้าวแล้วผมก็ก้าวไปอีก5ก้าวแล้วก็มองเหลียวหลังหน่อย
ยังมีคนตามทันเนี้ยถ้าเป็นชนิดที่มีคนตามทันก็จะไปต่อเรื่อยๆก็แค่นั้นเองพอไหวไหมครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจคำว่าจิตมันคืออะไรลุงงอก็พูดจังจิตคือความสว่างนะจิตมันเป็นเพียงแค่ภาษานะจอจานสรีต่อเต่าอ่านว่าจิตคำว่าจิตนี่รู้ภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาบาลีกันเนี่ยจิตนี่ครับภาษาบาลีหรือไบลานกันแน่จิตนี่เห็นไหมจะเป็นภาษาบาลีอะไรก็ต้องไปถามท่านมหาเองนะครับเพราะท่านมหาในประโยคหนึ่งของเสียง6789ท่านก็ศึกษาเรื่องของบาลีสันสกฤตผมเรียกว่าบาลีไบลานนะต้องไปถามท่านมหาเองนะมันเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีความจริงมันก็หนีไปไกลไม่ได้หรอกครับเพราะว่าภาษาไทยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ารากเหง้าของความเป็นไทยจริงๆนะมันก็มาจากพื้นฐานของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอันเป็นศาสนาพุทธนั่นเองมันเมื่อเวลาศาสนาพุทธมีภาษาบาลีไบลานอ่านคำว่าจิตภาษาไทยคือจอจานเสด็จต่อเต่ามันก็ไปด้วยกันก็คือกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับงั้นคนไทยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันมานานนักหนาแล้วนะนะรากเง่านะกำลังพูดถึงรากเง่านะครับที่มาลึกๆแกนนะครับใช่ไหมฮะใช่นะขอให้เข้าใจให้มันชัดๆกับสักหน่อยเถอะพี่ก็เรื่องพวกนี้เอาล่ะเมื่อมันตรงกันบ้างมันก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยกับภาษาบาลีมันก็ดูมันจะจับแยกจากกันไม่ออกเสียซ้ำไปถึงแยกออกก็ต้องไปอาศัยท่านมหาเป็นคนแปลนะให้ฟังกันไม่ได้มันราวนะจะมาเอาจากลูกงอกไม่ได้เด้อจะบอกให้เรื่องพันอย่างนั้นสรุปจิตนิยามของคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญามันมีปัญญามาแล้วนะมีปัญญามาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจนะถ้าใครตีสมการนี้แตกก็จะรู้ว่าอากาลิโกเป็นเช่นไรง่ายๆครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจกายหารด้วยใจเป็นโครงสร้างเศษส่วนใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าทำใจเป็นศูนย์ทีนี้เห็นไหมกายก็ไม่มีกายเลยนี่หายตัวแวบเลยเป็นนิวทริโนทันทีเลยกลายเป็นศูนย์หารปุ๊บกลายหายนี้ทันทีเป็นนิวติโน่ทันทีหายตัวปุ๊บส่วนจิตก็อินฟินิตี้เลยจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันจะยาวไกลแค่ไหนมันใช้เวลานานเพียงใดเพียงแค่ลัดนิ้วมือเป๊ะเดียวเองงงไหมพี่ผมว่าท่านงงไงผมใส่สมการคณิตศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังงงอีกโอ้ยมันก็ช่วยไม่ได้ล่ะพี่เอ้ยนะใส่สมการให้นักคณิตศาสตร์ได้กรุณาพิจารณาถ้านักคณิตศาสตร์ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ซวยแล้วครับถามว่าใครซวยก็คนพูดนี้แล้วซวยพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องทั้งที่พูดโครงสร้างคณิตศาสตร์แต่นักคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องสรุปไม่รู้ใครซวยกันแน่สุดท้ายไม่รู้ไปคิดต่อเองก็แล้วกันใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละ3 in 1นะครับใช่นะ3 in 1
็นศูนย์ทำได้ไหมล่ะนะใครอยากจะรู้ว่าใจเป็นศูนย์คืออะไรง่ายๆครับลากถนนไปเสร็จ3เส้นเส้นหนึ่งออกซ้ายเส้นหนึ่งออกขวาอีกเส้นหนึ่งไปตรงกลางก็ได้3เส้นแล้วเนี่ย3เส้นคือ3แล้วเนี่ย3 in 1แปลว่ามันอยู่เริ่มต้นคือมันเป็นศูนย์ศูนย์กลางที่ต้องออกไปไอ้ตัว1ตัวนึงแตกไป3ฐานนี่3 in 1พูดถึงใจคำเดียวนะทางที่1ซ้ายไปทางที่มีชื่อเรียกว่าทางสายบวกทางสายขาวก็ได้ง่ายดีโอเคทางสายที่สองแยกไปเรียกว่าทางสายดำ ดำกับขาวนี่ทะเลาะกันทั้งปีอันนี้ทูอินวันดำกับขาวทะเลาะทั้งปีทูอินวันดีกับชั่วนี่ครับทะเลาะทั้งปีไม่มีจบมันเป็นกระแสโลกใบนี้นะครับมันเป็นความของโลกใบนี้กลุ่มดีก็ดีกลุ่มดำก็ดำคือชั่วก็ชั่วดีก็ดีสุดขั้วไปสุดโต่งไปเลยชั่วก็ชั่วสุดขีดเหมือนกันก็สุดโต่งเหมือนกันเอาเข้าไปถนนสองสายมันเกิดมาพร้อมกับโลกครับไม่ทราบไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงแยกจากกันได้ยากมากถ้าพูดแค่สองคำนี้ตรงกับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออิทัปปัจจยตานั่นเองอิทัปปัจจยตานี่เห็นไหมของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันที่เดียวกันคือจุดเริ่มต้นแต่เปรี้ยงปุ๊บสองสายทันทีถ้าพูดคำว่าใจคำเดียวใจดีอ้าวผู้ใหญ่ใจดีมีไหมครับอยู่หน้าจอผู้ใหญ่ใจร้ายมีไหมครับอยู่หน้าจอไม่รู้ถามตัวเองนะครับใครอยู่หน้าจอผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมอยู่ในจอโอเคป่ะคนอยู่ในจอจะรู้คนอยู่นอกจอได้ไงหรือใครจะว่าไงโอเคนะดีกับไม่ดีนะครับนั่นแหละต่อไปในเมื่อมันทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยซ้ายขวาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นจึงมีทางสายที่สามเกิดขึ้นสายสามตรงกลางตรงกลางเนี่ยภาษาพุทธศาสนาก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาไม่ใช่ชื่อพรรคการเมืองไหนโอเคไหมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแล้วเจ้าสายกลางมันกลางจริงไหมถ้ากลางจริงแปลว่าเที่ยงนะถ้ากลางจริงเนี่ยถ้ากลางจริงมันต้องเป็นจุดศูนย์กลางนี่เกิดตาช่างมาสองข้างข้างดำกับข้างขาวต้องสมดุลกันคือตรงกันสภาวะที่ว่านี้เรียกว่าอุเบกขาใจเป็นกลางใช่ไหมใจเป็นกลางก็แปลว่าดีเท่ากับชั่วตรงกลางมันก็เป็นศูนย์เนาะศูนย์กลางพอได้ไหมมันศูนย์จริงไหมล่ะถ้าใจเป็นศูนย์ก็เข้าโครงสร้างคณิตศาสตร์เมื่อกี้นี้จิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจเป็นศูนย์เมื่อใจเป็นศูนย์ปุ๊บกายหายตัวแวบเลยหารปุ๊บก็เป็นศูนย์ไม่รู้เป็นศูนย์วินาทีไหนก็ตามทีกายจะหายแวบไปทันที
แปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีแล้วซึ่งอัตตาและตัวตนไม่มีแล้วมันเรื่องตัวตนอัตตาตัวตนก็เป็นเรื่องราวของ หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับโอเคไหมมาอย่าง เพราะฉะนั้นใครแบบไม่มีตัวตนทุกวันเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยทุกคนก็มีตัวตนทั้งสิ้นแล้วคำว่าตัวตนที่ว่านี้ในภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะนะคุณโยมเอาอย่างก็ไม่จบอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อมันเรื่อยๆใช่ไหมรู้ไหมท่านกำลังครองในตัวตนคำสอนก็บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของสวยหนักไปทีนี้แล้วปีไหนจะเข้าใจวนอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นมันวนอยู่นี้มันก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งโยไปก็โยมาเงี้ยเอาละฟังไปเถอะแต่รู้ว่าลุงหอกกำลังพูดในเชิงบูรณาการกันไปทั้งหมดแต่รู้คำว่าบูรณาการทั่วทั้งหมดที่ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วค้อนมาใช้ค้อนแค่ใครจะร้องโวยทีนี้เห็นไหมมันก็ย้อนแย้งจริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ร่วมมันย้อนแย้งความเป็นจริงเลยเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็มีมนุษย์พันเดียวในโลกใบนี้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจึงจะจำแนกแยกแยะแยกย่อยได้ได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ต้องเข้าถึงอย่างเดียวเข้าถึงที่ว่านั้นเข้าถึงอะไรเข้าถึงความว่าemptiness นั่นเองซึ่งเป็นพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลเลยเปิด emptiness นั่นคือความว่าอาปากกว้างนะครับว่า emptiness นั่นคือแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากของเอกภพนี้นะไม่ใช่ของในโลกนี่ของเอกภพเนี่ยพลังงานตรงนี้แหละชาวฟิสิกส์เขาก็เถียงกันอยู่ตรงนี้แหละในเรื่องของหลุมดำหลุมแดงนี่ณวันนี้ยังเถียงกันเรื่องหลุมดำอยู่นะเราบอกค้นคว้าได้เจอใหม่แล้วหลุมดำมันต้องให้ลุงออกอธิบายลุงดำนี่จะชัดเหนื่อยไหมพี่ฟังดูแล้วเหมือนกับแบกหินฟังเนาะถ้าฟังในเชิงความเข้าใจเนี่ยที่ลุงออกพยายามโยงนู่นโยงนี่ไม่ไปมามันวนไม่หยุดพอเวลาเข้าใจมันเป็นองค์รวมในทันทีแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันไม่ได้ฟังเอาว่าฟังไม่ทันก็แล้วฟังไม่ทันมันก็ไม่เข้าใจแล้วโทษใครทีเนี้ยโทษผู้พูดหรือเปล่าที่อยู่ในจอก็ไม่ว่าแล้วพูดคนพูดอยู่ในจอพูดแล้วคนฟังไม่ทันเลยฟังไม่ทันที่ไม่ได้ฟังเอางี้ดีกว่าก็พยายามฉายแบบสโลโมชั่นให้อยู่ไม่ได้ใส่เกียร์ห้าพูดซะหน่อยได้นี่นะเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจนะชาวสาธุทั้งปวงอยู่นะถ้าชาวสาธุไม่รู้ไม่เข้าใจชาวอามินอาเมนจะเข้าใจไหมนี่นะขึ้นชาวขึ้นชื่อของมนุษย์ใช้ภาษาพ่อคนเป็นสื่อกลางเวลานี้มันน่าจะ get into นะเข้าใจไม่ว่าจะชนชาติใดก็ตามที่อยู่ในภาษีแผ่นดินสยามแห่งนี้เมื่อใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางกันอยู่เวลามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่า ยกเว้นใช้ภาษามนุษย์ต่างดาวฟังแล้วไม่รู้เรื่องแบบนั้นมันก็ซอยไว้ได้แล้วพ่อใหญ่เอ้ยนึกใจให้ว่าไงผมน่ะว่าไปงั้นไหวไหมพี่สรุปซะหน่อยนะครับว่าวันนี้นะฮะก็คือ3 in 1นะครับเรื่องกายใจจิตใส่โครงสร้างคณิตศาสตร์ให้กรุณาพิจารณาจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้า
ถ้าใจเป็นศูนย์เมื่อใดกายหายวับทันทีปราศจากแล้วซึ่งตัวตนทันทีจิตมันก็ขึงผืดเลยจิตจิตมันจะได้เป็นความใสภาษาก็หายไปเหลือแต่ความใสครับว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองความหมายจิตบริสุทธิ์คือความใสเห็นได้ในตาเรานี่เองเห็นไหมครับเห็นได้ในตาเราตาเรามองไปนอกเห็นแต่ความสว่างความสว่างหรือความขาวถ้าเป็นกระดานก็กระดานขาวเห็นไหมถ้ามองไปในภาพของแมกโรมันก็สว่างไปหมดทั่วอนาบริเวณถ้ามันเป็นกลางวันเนาะถ้าเป็นกลางคืนมันก็มืดเนาะหวังว่าคงจะพอฟังทันนะครับถ้าฟังทันก็เข้าใจโอเคฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังก็ย้อมจนแล้วก็อ้าวนางฟ้ามาแล้วจ้าโอเคนะใครเป็นนางฟ้านางหมอก็ไม่รู้ที่มาเนี่ยไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของปุจฉาวิสัชนาผ่านตัวหนังสือในหน้าของเฟซนะเอาไปกันถามมาอ่ะดูที่มือก่อนก็แล้วกันดูสิมีกี่นิ้ววันนี้ฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าขอดูที่มือสิผ่านเฟซมาดูสิปืด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 แปลว่าใส่เกียร์ห้าใส่เกียร์ห้าเสียงดังจังเลยลุงดูสิมีนิ้วมือหรือเปล่าวันนี้โชว์มีไหมยังไม่เจอเลยวันนี้นี่มือเรื่องร่วนเลยแต่ว่าฟังไม่ทันไม่ได้ฟังเอามาโอ้โหหนึ่งสองสามปืดปืดปืดแล้วโอ้ยิงแล้วเริ่มยิงตอร์ปิโดมาแล้วโหไรเฟิลอีกต่างหากปืดปังปืดปังหัวแดงหัวร้อนมาหมดหัวแดงหัวร้อนหัวอะไรนะปึ๊บๆๆโอเคเข้าใจแปลว่าฟังทันก่อนในน้ำในเนื้อสิว่านั้นโอเคดีได้ครับอย่าลืมแชร์ทีนี้ใครทอมแชร์เข้าไปเลยมีใครแชร์มั่งเนาะจะแชร์ไปไหนก็มีเพื่อนอยู่ดาวคานก็แชร์ไปถ้าเห็นว่าภาษากิ๊กก็ซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกพอที่จะมีประโยชน์ประเทืองปัญญากันบ้างก็แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าโอ้ยจะไปรู้ได้ไงล่ะคุณอะไรคุณมะลิอย่างนี้โอ้ยแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าท่านเข้าใจผมผมเข้าใจท่านโอ้ยเอาแล้วกดมาจะอะไรก็แย่ทุกทีไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ทำไงก็กด YouTube ทีแล้วไปไหนต่อเอ้าเป็นขยายดูสิไปดูสิมีอะไรอีกให้กดไม่มีไปไม่เป็นนะโยมเป็นยังไงวะเครื่องนี่มันเป็นยังไงวะเครื่องนี้เครื่อง YouTube เนี่ยจะเปิดมาดูว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนได้อยู่ YouTube เยอะนะแล้ววันอาทิตย์1กันยามีบรรยายธรรมที่สภาพนั่งเกล้าไหมครับตรงวันอาทิตย์ตรงวันที่หนึ่งเหรอนะวันอาทิตย์วันที่หนึ่งตรงกับวันอาทิตย์เหรอกันยาเนี่ยถ้าตรงก็บรรยายครับจำครับว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนนะบรรยายถ้าหากว่าวันอาทิตย์ตรงกับวันที่หนึ่งกันยาก็แปลว่าวันที่หนึ่งกันยาต้องบรรยายธรรมนะครับบรรยายธรรมะระดับ
พระธรรมนั่นเห็นไหมพระพุทธพระธรรมนั่นเองนะให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะบรรดาท่านที่มานั่งฟังตรงนี้นะเวลาผมบรรยายธรรมมันจะไปในรูปแบบบูรณาการนะครับมันไม่ใช่มานั่งสอนธรรมกันนะไม่ใช่นะครับ ใช่ไหมเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะครับนั่นเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะจริงๆขอเรียนเชิญหน่อยได้ไหมล่ะคุณนุราณีเนี่ย บินมาจากปัตตานีดีไหมมานั่งฟังจะได้แชร์กันซะหน่อยผมว่าบรรยากาศที่ดีมากนะครับแชร์ซะหน่อยผมว่ามันเข้าท่านะคนที่มีความรอบรู้เรื่องของศาสนาต่างๆผมว่ามันน่าจะมาแชร์กันอย่าไปเอาผิดเอาถูกครับเอาว่ามันปนมันไปกันได้ไหมเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมพระศาสดาเขาไม่เคยทะเลาะกันนะให้รู้นะมีแต่ศาสนาอะไรก็เรียกศาสนิกอ่ะนั่นแหละทะเลาะกันศาสนิกที่มีพระศาสดาเดียวกันก็ทะเลาะกันนั่นแหละคือมนุษย์ก็บอกเลยนะเรื่องดีชั่วนี่นะเรื่องพวกเขาพวกเรานี่นะครับไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสรณะนะครับบางทีก็ยึดผมก็ว่าดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระราหุลเนาะพระราหุลก็ไม่มีทายาทพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทายาทโดยสายเลือดนะไม่ทราบว่าพระศาสดาอยู่มีเป็นมีทายาทโดยสายเลือดหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆโดยสายเลือดก็ใช้ไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้โดยสายเลือดก็น่าไม่น่าจะใช้ได้หรือว่าได้มันก็เป็นไปได้ทั้งคู่หรอกนะเนาะโดยสายเลือดก็น่าจะได้ไม่ใช่สายเลือดก็น่าจะได้อะไรล่ะที่มันจะเบื่อไว้เว้มมากกว่ากันนอกเหนือจากพระศาสดาโดยตรงแล้วนะครับคนที่ไม่น่าจะเป็นสายเลือดน่าจะโอมากกว่านะผมว่านะในส่วนตัวผมนะนั่นเพราะไอ้สิ่งที่ในเรื่องของพระธรรมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่น่าจะมาโดยสายเลือดหรือว่ามาโดยสายเลือดผมไม่รู้แต่สายเลือดของพระพุทธเจ้าก็บทที่พระราหุลเนี่ยพระราหุลก็คงไม่ต่อไม่อะไรไม่ผลิตมนุษย์ในโลกอะไรมันจะสุดตรงนั้นผมว่านะสุดปึ๊กเลยมันจะเป็นสายอื่นหรือเปล่านะลองคิดเล่นๆอย่าไปไกลคิดกันแบบไม่มีได้ไม่มีเสียเนี่ยครับคิดเล่นๆจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะเสียรางวัลอะไรเลยคิดเล่นๆโอ้จะไปยังไงต่อมองจะไปยังไงต่อเป็นแล้วพี่กดหาไม่ถึงเลยไม่ไปจริงลองไหน YouTube ใจเย็นพี่เดี๋ยวหาวิธีจนได้โป๊ะแล้วไมโครโฟนไปไหนล่ะไปแบบมาก็หายไปก็เลยไม่ต้องรู้กันนะนี่เอาไงพี่
จอเนาะเรื่องของเฟซนี่มีใครถามแล้วเนี่ยบอกมีใครถามมาเลยเหรอเฟซไม่มีได้เลยครับไม่มีใครปุดช้าเลยไม่มีใครถามมาเลยถามน้อยดีกว่าสะกิดต่อมให้น้อยมันคันกันนี่ไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยที่เรามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีคำถามมั้งเลยเอ้ยยูทูบเอ้ยบ้านเรา .tv ไปแล้วหาไม่เจอแล้วยังไงต่ลุงออกเคลวินิกี้ออกมาแล้วไปไงต่อสวดเป๊ะไปไงต่อสวดเป๊ะเอาสิเจอจนได้สวดเป๊ะไปมาจนได้มาเจอจนได้เอาละชาว YouTube ที่นี่ครับเชิญครับชาว YouTube กันโอ้ยมาแล้วจ้าชาวยูทูบว่าไงทีนี้อ้าวลุยอ้าวเฮ้ยแสงหายไปไหนแสงไม่มีเห็นเลยต้องตั้งขาแบบนี้จะไปกันได้โอเคครับเข้าเรื่องแล้วลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิหน่อยได้ไหมโอ้ยผมจะไปรู้ได้ไงสมบัติของพระมหาจักรพรรดิให้ผมดำน้ำเหรอให้ผมเดาเหรอถ้าผมเดาผมหลับตานะถ้าผมดำน้ำเดาหลับตาผมหลับตาแล้วให้ฟังนะอย่าเชื่อผมนะเมื่ออยากจะรู้สมบัติของพระมหาจักรพรรดิย้ำคำว่าพระมหาจักรพรรดินั้นมันอธิบายความอย่างนี้นะ ขอเริ่มต้นว่าในวันหนึ่งเวลานั้นรู้จักชื่อโกณฑัญญะไหมครับโกณฑัญญะเป็นนักพยากรณ์บรรลือโลกยุคสมัยนั้นนะว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาใหม่ๆนะต่างก็มีผู้มาทำนายทายทักยุคสมัยนั้นคนพวกฤาษีชีพายเป็นนักพรตนักบวชแบบเข้มงวดพวกรู้ดินฟ้าอะไรต่างๆสารพัดนะครับ นะเรียกว่ากูรูกูรูแห่งการพยากรณ์มี กูรูคนหนึ่งพยากรณ์แล้วเดินหนีไปในที่มืดเลยเดินหายไปดื้อๆนะครับเจ้าชายที่รับประสูติมาพูดอยู่คำเดียว พูดแล้วก็เดินหนีเลยไปว่าเดี๋ยวนะดูเหมือนจะใช้คำนี้นะฮะผมก็จำไม่แม่นเหมือนกันล่ะพูดคำเดียวเดินนี้เลยนะเดินหายเข้าไปเลยเดินหายไปในอากาศกันแล้วกัน ผู้ที่มีฤทธิ์เดชเขาทำได้จริงนะครับเดินหายไปในอากาศเลยเป็นนิวติโน่เข้าไปเลยนะครับพูดเสร็จความว่า
จ้าชายยถาเมื่อเราประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีโหรมาทำหน้าที่ทายทักคนที่หนึ่งทำนายทายทักปุ๊บก็เดินนี้เลยความว่าต้องเลยนะครับไม่เป็นผู้ครองเรือนอย่างแน่นอนยังไงไม่เป็นผู้ครองเรือนอย่างแน่นอนนั่นๆประมาณนี้พูดแล้วเดินหนีเลยหายไปในอากาศเลยต่อมาก็มีผู้พยากรณ์หลายๆนะครับหนึ่งในนั้นคือตั้งกลทัญญะจับประเด็นเลยเนี่ยทัญญะบอกว่าถ้าครองเรือนก็จะถึงขั้นในระดับพระมหาจักรพรรดิแปลว่าทางโลกนะคือความรู้ความสามารถที่ว่าเนี่ยจะต้องถึงขั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งแปลว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกทั้งหมดโดยมีแต่น้ำล้อมรอบโอเคนะเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดอะไรก็ตามที่มันเกิดในแผ่นดินนี้จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นหมูกาหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ทั้งหมดโดยมีน้ำล้อมรอบทั้งขนาดเล็กใหญ่ใหม่เก่าทั้งหมดนี่ถ้าครองเรือนนะนี่คนทัญญะเป็นคนอธิบายตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าออกผนวดใช่ว่าบุญกันหรือเปล่าก็จะบรรลุธรรมสูงสุดยุคสมัยนั้นก็พูดคำว่าเข้าสู่โมกข์โมกขธรรมนี่หรือว่าปรมาตถ์ปรมาตถธรรมยุคสมัยที่ใช้คำว่ากลุ่มอมกลุ่มอมเข้าสู่ปรมัตถธรรมแล้วก็เข้าสู่คำว่าโมกษะนะไงโมกษะแปลว่าสูงสุดประมาณนั้นนะครับแต่คนทัญญะบอกว่าต้องออกผนวดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นผู้บรรลุธรรมก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะกลับมาถึงคำถามนะครับว่าสมบัติของพระมหาจักรพรรดินั้นจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมนะพระมหาจักรพรรดิคือผู้ที่ปกครองแผ่นดินนี้ทั้งโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับโดยปราศจากน้ำอะไรหรือว่าโดยมีน้ำล้อมรอบโอเคนะปราศจากน้ำกันแล้วกันสมบัติของพระมหาจักรพรรดิเทวานั้นหนึ่งนางแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่จักรแก้วห้าแก้วสารพัดนึกหกขุนพลแก้วเจ็ดขนคลังแก้วมีเจ็ดอย่างนะสมบัติของพระมหาจักรพรรดิมีทั้งหมดเจ็ดอย่างเอาใครถือครองเจ็ดอย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละเข้าไหมทั้งหมดเป็นแก้วนางแก้วไม่จะบอกลักษณะนางแก้วก็คือนางกวักลักษณะนางแก้วนางกวักลักษณะม้าแก้วสีขาวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับสายฟ้าแลบจะเคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากับฟ้าแลบไอ้เจ้าม้าแก้วแฟบ
จัดแก้วพอหมุนติ้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกันว่าลมมาเยอะๆเนี่ยแรงๆเนี่ยลมเนี่ยสลายทันทีหมุนจัดแก้วเนี่ยคำว่าจัดแก้วก็มีในนิ้วมือของเทพของพรหมเนี่ยพวกพระพิฆเนศไม่ใช่มีฮะพระพิฆเนศพระศิวะพวกจัดแก้วมีหลายนิ้วหลายมือหนึ่งครับนานนะลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆพี่เอ้ยพวกนี้อย่าไปจริงจังอะไรกันนักขนาดก็มีแค่นั้นเองโอเคครับมาถึงคุณชัยวัฒน์ USA ว้าวฟังอยู่ USA เหรอคุณชัยวัฒน์กำลังขอทำวีซ่า USA อยู่นะของเก่ามันหมดพอดีครับถ้าหากว่าได้วีซ่ามาเนี่ยก็โอ้โหตอนนี้วีซ่าเข้ายากมากนะครับจะไปเรียนไปเลยเขาไม่อนุญาตเลยเขายากมากอเมริกันในเวลานี้นะครับลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิเช่นจักรแก้วม้าแก้วช้างแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วหน่อยครับว่ามีจริงไหมและถ้ามีจริงจะเป็นแบบไหนขอบคุณครับเราแล้วมั้ยครับเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่หลับตาเล่าให้ฟังโดยซ้ำไปนะ โอเคครับเล่าให้ฟังนะคุณชัยวัฒน์นะครับโปรดแซบตามนี้ด้วยครับต่อมาขอถามลุงออกเมื่อลุงออกบอกว่าใจคือตัวคิดก็คงต้องตัดที่ใจเพื่อเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ลุงออกบอกไว้ใช่หรือเปล่าครับตัดที่ใจเอาภาษามาตีให้แตกก่อนตัดที่ใจมันเหมือนกับตัดกระดาษไหมเนี่ยเอาอีโต้มาตัดให้มันกระดาษขาดสองเสี่ยงไปเอาอีโต้มาตัดก้านกล้วยเปรี้ยงขาดสองเสี่ยงคำว่าตัดใจกับคำว่าตัดกระดาษคนละความหมายนะพี่ใจมันเป็นนามธรรมนึกซะว่าใจนั่นคืออากาศตัดยังไงก็ไม่ขาดเลยจะไปคิดมากใช่ไหมแต่ใจมันได้แค่ภาษามันง่ายนะภาษาง่ายนะเพราะฉะนั้นใจมันคือความคิดอย่าไปสรุปได้โดยง่ายเป็นขาดการหยุดความคิดอย่าสรุปว่าง่ายเนี่ยคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดกรุณาอย่าสรุปไม่ง่ายแต่ภาษามันก็พูดได้แค่นี้เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆโอ้โหการคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเมื่อไม่คิดเมื่อกี้เนี่ยโครงสร้างจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจคือความนึกคิดหยุดคิดใจก็เป็นศูนย์นั่นเองใจเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์นี่มันคืออะไรกันถ้าถามลุงหองนะศูนย์เนี่ยมันมีค่าหนึ่งไม่มีค่าหาอะไรเลยศูนย์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าไปเติมกับเลขอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้โหนับไม่ไหวแล้วครับเป็นอินฟินิตี้สรุปคือศูนย์เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับขั้วกลับข้างโอ้ยตายเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นคนนักคณิตศาสตร์เนี่ยหัวหมุนคือตรงนี้หมุนจริงอัศจรรย์กับเลขศูนย์นี่ดีกว่านะนักคณิตศาสตร์ตัวเจ๋งของโลกต้องใช้ว่าอัศจรรย์กับเลขศูนย์มากแล้วคนคิดเลขศูนย์เนี่ยมาใช้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงแน่จังเลยครับถามว่าคนชนชาติไหนด้วยนะเลขอาราบิกเนี่ยมาจากตะวันออกกลางนะตะวันตกกลางนะให้รู้นะชาวอาราบิกเนี่ยภาษาอาราบิกนะอาหรับอาราบิกนี่ร่างเงาภาษาปัญญามาจากความแห้งแล้งนะให้รู้
ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมาจากความแห้งแล้งบอกให้ทราบไว้นะครับปัญญาแท้จริงย้ำทีนึงมาจากความแห้งแล้งความแห้งแล้งเป็นตัวที่เร่งรัดให้มนุษย์โลกใบนี้เกิดความเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยธรรมชาติที่บีบรัดความกดความดันความชื้นหรือความร้อนเนี่ยมันบีบรัดมันจะไปไหนต่อไม่ได้ก็คิดอย่างเดียวสิครับจงก็ได้เลขศูนย์นี่หรือว่าเลขอาราบิกเข้ามาใช้กันโอเคไหมครับไม่ธรรมดานะเลขอาราบิกไม่ใช่ธรรมดาเลยนะสากลทั้งโลกทั้งโลกก็ใช้เลขกันนะครับภาษาสากลมากที่สุดไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปนไม่ใช่จีนและไม่ใช่รัสเซียหากแต่เป็นภาษาคณิตศาสตร์นี่คือสากลทั้งหมดโอเคนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ของจีนลุงบอกอ้าวกลายเป็นสีถนนชัยซะเนี่ยคนละเรื่องเลยนะยกย่องใหม่ดีดีนะรูปหลังใหม่ดีดีดีอะไรอย่าตายใจถูกตกหัวก่อนเปรี้ยงโอ้สะดุ้งเลยต้องหอบตกหัวทีเดียวเปรี้ยงสะดุ้งโอเคพอเข้าใจนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะลุงบอกว่าใจคือตัวคิดความคิดคือใจนะครับความคิดมันมาจากความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะกลายเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บก็เป็นอากาลิโกเป๊ะทันทีไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขของเวลาและหรือเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีก็ว่าได้ก็คือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่เองไม่มีเวลาแต่เวลาเป็นปัจจุบันคือวินาทีนี้หรือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านของวินาทีนี่ซีโร่นะซีโร่ยิ่งใหญ่มากนะอากาลิโกนี่ยิ่งใหญ่จริงๆต้อง thank you very big พระพุทธเจ้านะฮะที่มีคำนี้ให้ได้สื่อสารกันก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตทังเวทิพตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะคนที่ได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเซตซีโร่เลยจะเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับแอนคอนเซียสทันทีในเวลาเดียวกัน3 in 1ทันทีแอบนอร์มอลแอนคอนเซียสแหละเวลาเป็นศูนย์ทันที งงไหมพี่เนาะผมรู้ว่าใครก็งงนั่นแหละครับเพราะภาษานี้ไม่มีใครบรรยายยกเว้นลุงหมอจะเขียนให้อ่านแน่แล้วปีไหนจะเขียนอ่านนี่ทีนี้เอาลอยลมนี่ก่อนเยอะเกรงใจคนเกิดก่อนให้คนเกิดก่อนตายให้หมดซะก่อนจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งไงใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะยิ่งนักบวชให้นักบวชล้มหายตายจากหมดซะก่อนโอเคนะมันจึงจะไม่มีใครมาย้อนแย้งนักเบียดใช่ไหมส่วนนักเบียดก็ยังอายุมาไม่ถึงลุงหงอกเพราะลุงหงอกอายุครบ100ปีแล้วเนี่ยนั่นแหละครับจึงจะเขียนให้อ่านกันนะแปลว่านักบวชที่อายุมากกว่าลุงหงอกไปเบิร์นหมดทุกรายนะส่วนนักเบียดก็คงมาไม่ถึงลุงหงอกลุงหงอกครบอายุ100ปีใช้เวลาเขียนอีก5ปีเป็น105แล้วจ้ะ นะใจเย็นอันนี้ไปไหน หายใจเข้าไว้
ก็พยายามอยากจะให้โลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าปกติอยู่เพื่อที่จะมันครบ100ปีเร็วๆใช่มนุษย์คนที่เกิดก่อนจะได้เอาไปเผาทิ้งไปเร็วๆมันจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งลุงออกถ้าย้อนแย้งตรงนั้นปุ๊บใส่กลมสูตรทันทีเลยเอาตะลาว่างปุ๊บเอากลมสูตรตอบทันทีเลยเชื่อตำราไงพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือดีมาจังเลยนะผมว่านะพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาดีจริงๆเอาไว้ใช้ปราบกนธัญญาทำนายว่าต้องออกบวชอย่างเดียวโอ้โห thank you very much ครับโอ้โหนายแน่มากโอเคครับดีมากคนธัญญาพูดคำเดียวโดดๆเลยต้องออกพนวดอย่างเดียวออกพนวดด้วยบวชก็คงความหมายเดียวกันออกบวชก็แล้วยุคสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าออกบวชนะครับยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าบวชยังไม่มีคำว่าบวชนาคบวชเนกอะไรนะเอาแค่ยุคสมัยเรียกว่าไปเวินๆหนีลูกหนีเมียเราอยู่ในป่าในดงพงพรีนู่นเนี่ยนะโอเคนะแล้วก็มาใช้คำว่าออกบวชโอเคแหละเพราะว่ามันจะได้เกาะเกี่ยวทั้งนั้นพระสงฆ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับจะไปด้วยกันครับใช้คำว่าออกบวชก็โอเคนะครับโอเค thank you very big ผมมีตัวช่วยเยอะนะให้ดูขอบคุณครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากความว่างใช่ไหมครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณคืออย่าต่อรองนะครับคือภาษาครับจบไหม ภาษาคือสิ่งสมมติ อุ้ยโอ้โหโต๊ะใจหมดเลยไงดีวะปฏิเสธเห็นไหมพอไหวไหมพี่อย่างนี้เป็นต้นนะจิตวิญญาณต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับอย่าต่อรองคำเดียวนะคือภาษาอันที่ว่านี่มันเลยภาษาไปมันสุดภาษาเช่นความรู้สึกนะฮะความรู้สึกนี่มันจะเลยภาษานะครับอธิบายไม่ถูกพูดภาษาไม่ได้อ่ะแต่มันรู้ว่าความรู้สึกอ่ะมันรู้ว่าความรู้สึกรู้สึกภายนอกผิวกายมันเป็นเช่นนี้รู้สึกภายในผิวกายมันเป็นเช่นนั้นมันรู้ว่าความรู้สึกใครก็ตามที่รู้สึกทั้งภายนอกผิวกายตัวเองกับภายในของร่างกายตัวเองโอ้โหสองสิ่งมันจะเชื่อมต่อกันระหว่างนอกกับในนั่นๆนะถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความรู้สึกภายในออกสู่ภายนอกเดลต้าแมนเขาแนะนำให้งับอากาศครับเอาไปใช้นะปกติเราก็หายใจอยู่แล้วทุกนาทีอยู่แล้วเพิ่มอัตราเร่งหรือว่าเพิ่มจังหวะจากโพสให้ถูกที่ถูกทางก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะไปต่อได้ยังง่ายดายโอเคนะส่วนความว่างน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณครับเดี๋ยวเรียนว่าจิตวิญญาณคือภาษานะครับต้นตรงไหนของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาษาเกิดจากความว่างใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะความว่างมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ภาษา
ถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็จบข่าวก็ให้ลุงหงอกก็จนได้กล้าวแบบนี้เหมือนกับลุงหงอกเป็นคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกเลยขึ้นไปขึ้นมาอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับมันเหมือนกับลุงหงอกเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะพอเวลาจะไปซ้ายออกขวาซะแล้วเนี่ยไปขวาหลบซ้ายสิละเอาไงกันเนี่ยมันถึงเดาทางกันยากถึงจะกันยากผมไม่ได้ออกซ้ายออกขวานะผมอยู่ตรงกลางฉากซ้ายมันก็เป็นซ้ายฉากขวามันก็เป็นขวาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะทางเขาทางขวาไปมันก็เป็นทางขวาไปแต่ซ้ายก็ยังกลางอยู่กลับมาที่เดิมซ้ายมันก็ไปซ้ายแต่ขวาก็จะเป็นกลางอยู่ก็ต้องยึดความเป็นกลางอยู่กลางคือความว่างนี่ที่พูดนะผมพยายามให้อากัปกิริยาด้วยมือของผมเนี่ยช่วยในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งที่กำลังถามมาต่อไปเอาไปต่อมาเป็นอย่างเงี้ยนะลองเข้าข่ายไหมครับแล้วก็หวังว่าคงจะฟังทันแหละศาสนาพุทธสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับทำสิ่งนั้นเนี่ยศาสนาพุทธสอนให้รู้จักคำว่าเจตนาตอบว่าไงเนาะศาสนาพุทธคำว่าคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับมันก็น่าจะใช่นะไม่ใช่ก็ใช่ใช่นะคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับใช่นะมันไม่ต้องมีภาษาหลบก็ใช่ครับโอเคนะศาสนาสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่เจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับเอาไงดีกรรมกับวิบากกลับมาอีกแล้วครับผมว่านะจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันได้เกิดมาแล้วท่านเกิดมาแล้วมันมีกรรมอยู่แล้วจ้าหายใจไปหนึ่งเฮือกก็เป็นวิบากกรรมแล้วจ้ายังไม่ทำเลยยังนอนแบเบาอยู่เลยหายใจไปหนึ่งเฮือกนี่เป็นวิบากกรรมแล้วสองเฮือกก็วิบากกรรมต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเขาว่าเจตนามาจากที่หลังเขาว่าเจตนาอ้าวเด็กทารกยังนอนแบเบาอยู่จะมาตบยุงได้ไหมเนี่ยนะมันจะถีบไปหน้าใครได้ไหมเนี่ยขามันดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยมันจะถีบไปหน้าใครได้เจตนาถีบมีป่ะเห็นไหมคำว่าเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเนี่ยโอ้ยมันหรือไม่เจตนาไม่เจตนามันก็เป็นวิบากกรรมในวันค่ำเลยพี่เอ้ยเพราะมันเกิดมาแล้วเกิดมาแป๊กหายใจหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมนะจ้าน่ะ5ปีผ่านไปไปเหยียบเขียดตายและหรือเหยียบโดยที่เขียดไม่รู้ว่าเป็นเขียดมันก็ตายนั่นคือวิบากกรรมแม้ว่าจะเหยียบโดยไม่เจตนามันก็คือวิบากกรรมเข้าใจไหมครับเนี่ยฟังทันเนาะมันเหมือนกับซ้อนสองซ้อนอยู่นะคำเราเฮนะก็หวังว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดมากเอาความเข้าใจเป็นหลักนะยุคสมัยนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักเอาความเข้าใจเป็นหลักและรอวันเข้าถึงนะครับผมว่าผมกลั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะโดยการผ่านช้าดูเหมือนว่ามันโยกไปซ้ายมาซ้ายไปซ้ายมาเนี่ยดูเหมือนเป็นเช่นแต่ว่าลงจริงแล้วมันก็มีคำตอบสุดท้ายให้เว้ยเนี่ยไม่ใช่ไปตกค้างอีกข้ามคืนข้ามวันอีกโอ้ยอารมณ์ค้างอีกพี่เอ้ยนะครับดูสิอารมณ์ค้างมันจะทรมานขนาดไหนเคยอารมณ์ค้างบ้างป่ะพี่ ความสงสัยที่หาคำตอบไม่กระจ่างมันนอนไม่หลับเลยพี่อ่ะเราเรียกว่าอารมณ์ค้างหรือใครจะว่าเนี่ยคนที่สนใจใฝ่รู้นี่นะครับดีมากครับโอเคนะ
เอาผ่านไปโอเคมีอีกไหมผมดูเวลาแล้ว20:25 นะครับ3 ทุ่มจะครึ่งแล้วจ้าพอไหมถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลาก็พอหรือจะเอาสว่างเลยว้ายเพิ่นไปแล้วพี่ก็ผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิด ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบานเราดอททีวีจะไปไงกันดีต่อคำถามเนี้ยลุงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยน่ากลัวจะจนนะมั้งจนแป๊บนะมั้งอ่ะลองทวนคำถามใหม่เผื่อมันมีทางไป คือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตยอมรับครับคำว่าขันห้ายอมรับได้แต่เข้าใจในบทบาทลีลาของขันห้าไหมล่ะเอาง่ายๆพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตก็แล้วกันเอาชีวิตเป็นตัวหลักนะส่วนคำว่าขันห้านี่เป็นคำสอนแล้วเป็นร่างกายประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละวิญญาณซึ่งเป็นภาษาเก่าภาษาหมายเอี่ยมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานบริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงหมอนะครับเอาล่ะเรามาอยู่ที่วิญญาณกับพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะผมจะชอบพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มากกว่าแต่ก็ยินดีอธิบายผ่านวิญญาณเพราะว่ามีพูดเรื่องของวิญญาณนะครับเอาล่ะคือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาใส่อยู่จิตที่ผมมาใส่อยู่กายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดกายนี้ถ้าบอกว่าขันห้าคือกายเนี่ยร่างกายท่านร่างกายผมรวมแล้วเรียกว่าขันห้าร่างกายเราประกอบไปด้วยถ้าผ่านกระบวนการขันห้านะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามภาษาเดิมแต่ถ้าหากว่าเราเอาใหม่กายใจจิตของเรากายใจจิตของเราจะทำความเข้าใจในรูปแบบของขันห้าหรือว่าจะทำความเข้าใจในรูปแบบของกายใจจิตง่ายๆเอามาสักอย่างหนึ่งให้มันปนกันถ้ามันเข้าใจอย่างใดหนึ่งให้มันชัดแจ้งชัดเจนผมว่าผมเข้าใจหมดแหละโอเคนะไม่ว่าจะถามผ่านสติปัฏฐาน4ถามผ่านขันธ์5โอ๊ยสบายหลับตาปุ๊บก็ได้โอเคนะเอาค่ะเมื่อเวลาแชร์ก็แชร์ด้วยวิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครพูดถึงแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้อยู่ใครเป็นผู้ให้กำเนิดอย่าลืมนะเราตั้งต้นว่าจิตคือภาษาแล้วนะความหมายของภาษาก็คือความสว่างความสว่างเนี่ยพัฒนาไปเรียกว่าจะเป็นความใสคำว่าความใสมันมีอยู่ก่อนแล้วความใสความว่างหรือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถสัจจะมันมีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่ากายเราเกิดมาร่างกายเราเกิดมาอาศัยความว่างอยู่ใช่ไหมอาศัยคำว่าปรมัตถ์อยู่ใช่ไหมผมว่ามันใช่นะมันใช่นะแต่ขณะเดียวกันร่างกายเราเนี่ยมันต้องห้อมล้อมความเป็นปรมัตถ์เอาไว้อยู่คือจุดศูนย์กลางของร่างกายเราตรงนั้นผมพูดเป็นประจำก็คือนิวเคลียสนั่นเองศูนย์กลางของนิวเคลียสคือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในกายของท่านนั่นเอง
มันมีเป็นอยู่แล้วเป็นตัวหลักอย่าคิดมากนึกเสียว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับ1เม็ดทรายในร่างกายครับแต่รอบนอกร่างกายเราเนี่ยนั่นคือความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วนั้นกายเรามาเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างโอเคมั้ยเลิกพูดเรื่องจิตไปเลยทีเพราะจิตมันแค่ภาษาก็พูดจังตัวนี้โอเคนะดีครับค่อยๆถามอย่างนี้นะฮะมันจะค่อยๆขย้อนเองครับมันค่อยๆขยำขย่าขยี้กระท่อนกระแท่นกระแทกบ้างดีบอัดบ้างตัวนี้อย่าถอยกันแล้วกันอย่าเพิ่งถอยกันเลยค่อยๆออกไปหยาบออกหยาบออกหรือว่าใหญ่ออกใหญ่ออกไปใหญ่ให้ไปใหญ่ก็เลยเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเล็กนิดเดียวมันจะมาเองในที่สุดแล้วคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายไวเดี๋ยวนี้นะก็แปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าเพราะบุญคือความเข้าใจจริงๆเรื่องนี้นะเอาใช้บุญไปเรื่อยนะคุณชัยวัฒน์นะอยู่เอเซ่โอเคครับโอเคหมดคำถามมาดูทั้งเฟซหมดคำถามปุจฉามีคำถามมีคำตอบก็ฟังได้ทั้งคืนค่ะโอ้โหอะไรมันจะป่านนั้นเชียวเหรออะไรมันจะขนาดนั้นเชียวเหรออ้าวระวังถูกคนข้างตัวสรุปเราหนีกรรมไม่พ้นมีทางเดียวที่จะหนีวิบากกรรมพ้นคือไม่เกิดผมว่ามันน่าจะเลิกพูดแล้วคำว่ากรรมนะครับเรารับไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างจงครึ่มเรื่องกรรมวิบากกรรมรับรู้รับทราบรับรองเอาไว้เข่งหนึ่งข้างๆตัวรับรู้รับทราบรับรองคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมมันมีแน่นอนแต่ยกเอาไว้ข้างตัวซะนะเนี่ยวิธีการทำความเข้าใจไม่งั้นมันไม่ออกจากตัวเราเรามากลับมาใช้คำว่าเรามารับรู้กฎการเปลี่ยนแปลงดีไหมกฎธรรมชาติดีไหมผมว่ายุคสมัยนี้ใช้กฎธรรมชาติจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้าได้ทุกมนุษย์ทุกกลุ่มเพราะธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มอมิตพุทธนะกลุ่มโอมนะฮะผมว่ากฎธรรมชาติกับกฎของการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันเข้าได้ทุกกลุ่มถ้ากฎแห่งกรรมปุ๊บคล้ายๆมันก็แค่กลุ่มสาธุรู้กันมันไม่เวอร์วายแวบน่ะเปลี่ยนซะครับให้มีเรื่องของคอมมอนเซนส์ในลักษณะเป็นเวอร์วายแวบหน่อยทั่วๆไปทุกคนเนี่ยไม่งั้นมันจะล็อกตัวเราเองให้นึกซะว่ามนุษย์มีค่าเท่ากันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดน่าจะมีความเชื่อใดก็ตามทีเหมือนกันหมดโอเคนะมีทัศนคติที่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็โอเคมันอยู่ในคุยกันได้ฮะอย่างนั้นจะดีกว่าผมว่านะเอาละผ่านไปอ้าวยังมีอยู่เหรออ๋อคุณอะไรคุณชัดชัยลุงหมอครับถ้ามองเห็นความว่างที่อยู่ต่อหน้าขอคำชี้แนะจากลุงครับเราจะเข้าถึงความว่างตรงนั้นได้ยังไงตามดูตามรู้จ้าก็กลายเป็นอะไรตามนึกสว่าได้ขึ้นบันไดได้หนึ่งขั้นแล้วสมมติว่ามีทั้งหมด100ขั้นโอเคไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นขั้นที่2 3 4 5ได้ถ้าหากว่าได้เห็นความว่างต่อหน้านะแต่มันยังเกาะไม่ติดมันเห็นมันแค่สัมผัสได้ในระดับเศษ1ส่วน100ของการสัมผัสได้โอเคนะอย่าคิดว่าอย่าไปสรุปเด้งขาดนะจะเข้าถึงนั้นโดยแบบข้ามคืนยกเว้นลุงหอกผมได้แบบภายใน3ชั่วโมงที่พูดเดี๋ยวนะเป็นธรรมชาติว่ายืนเฉยกลางทุ่งนา
บ่ายสามไม่เกินบ่ายสี่โมงแน่มาถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งแน่กี่ชั่วโมงเสียถ้าว่าบ่ายสามบ่ายสี่สี่ห้าหกเจ็ดทุ่มหนึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงสี่โมงกว่าผมจะรู้เรื่องนี้ภายในสี่ชั่วโมงกว่าเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดยี่สิบกว่าปีมานี้ได้ไม่ข้ามคืนผมได้แบบไม่ข้ามคืนนะเดี๋ยวนี้โอ้ยกว่าจะมารู้ตัวนี้ตัวได้พี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันได้โอ้ยนะครับ จะบอกให้รู้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วกว่าที่จะมาตอบคำถามท่านที่สงสัยมนุษย์จากร้อยพ่อพันแม่เนี่ยเก็บรวบรวมสิ่งต่างมาเยอะๆเนี่ยฟังคนนี้มากระโดดลงมาถามเนี่ยกว่าผมจะตอบให้ได้เข้าใจโดยที่ไม่เบรกไม่รับของคนอื่นเขาจะให้ดีนะฮะจะให้ดีนะครับต่อไปนี้จำเรื่องคนอื่นเข้ามาเนี่ยยิ่งดีครับเอามาถามนะหรือพัฒนาเองได้ก็ถามเข้ามาไม่ได้จำขี้ปากผู้อื่นเข้ามาอ่านมาว่าไปโยงมาให้ฟังนิดนึงนะแล้วผมจะโยงให้ทีนี้ว่าอะไรกันแน่ที่มันควรที่จะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นมันจะได้จบจากที่มาไม่งั้นก็ยืดเยื้อเรื้อรังติดครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นมาสารพัดก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็เป็นอะไรพูดว่าไงดีมันไปต่อไม่ได้แล้วกันจะว่าไงดีโอเคนะไม่อยากจะใช้ภาษาหนักๆมันเป็นภาษาที่มันเป็นเหมือนกับตีตะปูแปะเอาไว้ภาษาหนักผมก็มีเหมือนกันแหละครับภาษาไม่ดิ้นเลยแต่ไม่อยากจะให้เย็นภาษาเหล่านั้นมากว่ามันไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับตีตาสังไปอย่างนี้รู้ไหมเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องขอสงวนคำพวกนั้นเอาไว้ไม่ให้ได้ยินกันยกเว้นจนตรอกนี้ไม่ออกแม้เขาดูออกถูกต้อนโดนต้อนไงนั่นแหละครับใส่ภาษาตีตาสังเลยจบข่าวไปเลยงั้นพอได้แต่โดยเนื้อแท้ไม่เป็นคนงั้นหรอกนะครับอย่างนั้นก็รอดวางขานี้จนได้แล้วตั้งข้อมูลปุ๊บเห็นนักมวยไหมครับนักมวยก็ใส่กันตึงแบบมันอยู่ในมุมไหมใส่ออกขวาไปมันเจอหมัดออกขวาไอ้ออกไหนออกขวาเจอหมัดขวาออกซ้ายเจอหมัดซ้ายไปไหนต่อเลยเนี่ยผมก็มีทางเดียวล้มกันมุดรอดหว่างขานี้ไปเลยมันมีทางเดียว ใช่ไหมครับเอาจริงไม่พูดเล่นนะได้นะผมไม่ยอมให้ใครติดต่ายติดมุมอยู่แล้วนะครับนั่งเหมือนเจ้ง ขึ้นเวทีจริงผมไม่ยอมให้ใครต่อยผมติดมุมอยู่แล้วถ้ามันจะติดผมย่อตัวมาลดท่านเองนะครับรอดหว่างขานี้ดื้อจะขายทำไมมองภาพผมไหมครับที่ว่าใช่นะเสียวช่างหลบหมัดนะตายเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นนะเข้าบ่มแล้วให้เขาต่อยติดมุมลุงหมอไม่มีทางแต่กระโดดมันก็ไม่ได้มันลอยใช่ไหมยิ่งเจอหนักมีแต่ในกระสุดตัวปุ๊บหมอบแล้วรอดหลังขานี้เลยว่าขอถามเป็นข้อสงสัยพ่อยยังไม่จบเลยนะขอถามข้อสงสัยอีกข้อแคปเวลานั่งสมาธิทำไมจึงมีความรู้สึกปวดตึงบริเวณหว่างเข้วเป็นความรู้สึกที่ชัดมากผมมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นเองเกิดได้ไงไม่รู้ครับความรู้สึกตรงนี้มันเป็นอีหยังแปลว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันจะไปยากอะไรรู้จักกับลุงหงอกโธ่เอ้ยขยี้หัวคิ้วเลยปวดขยี้เลยหงอกไปด้วยรู้จักลุงหงอกแล้วใช้ให้เป็นอ้าวจริงลองสิคืนนี้พวกนี้แล้วเรามาหายแน่นอนขยี้ปุ๊บเดี๋ยวขยี้ไปเฮ้ยลุงหงอกอยู่หัวคิ้วฉันได้ไงวะเนี่ยมันจะมีคำตอบเอง
ี๋ยวจะหาว่านะแจ้งให้ทราบก่อนเลยครับขยี้แล้วก็หายแน่นอนนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเห็นนะคุณชัดชัย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 แค่นะตลอดจบข่าวนะพี่นะวันนี้บ้านใครบ้านใครนะโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมโดยปกติแล้วต้องประกอบอาชีพนะครับมักมีองค์8ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงถึงมักมี8ข้อย้ำจะเริญทุกรายจำหน่อยครับตัวนี้น่าใส่ใจจะเริญทุกรายมักมี8ข้อนะแล้วไปหาวิธีท่องจำเองก็แล้วกันผมลอยฟังผมก็จำไม่ได้แล้วนี่กันมายกเว้นตึกไปตำรามักมี8ข้อไม่เคยจำนะครับมันไม่ติดก็เลยไม่จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนี่ได้ไปมันสนุกดีโอเคไหมก็หวังว่าคงจะประกอบอาชีพชอบนะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานและบริวารทั้งหมดกันละกันนะจะอยู่ต้นทางปลายทางใดๆก็ตามที่ท่านใดก็ตามที่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องแล้วก็ขอให้ประมวลผลให้ได้รวดเร็วทันใจอย่าให้ตกค้างข้ามคืนประมาณนั้นโอเคนะก็ถือว่าเป็นอย่างที่งามแล้วก็พร้อมๆกันนี้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกรอบที่ล้อหมุนยุคสมัยนี้มันเดินไม่ไหวเนาะไหวเหมือนกันนะ200ดีกว่า400ก็ยิ่งดีก็ทุกรอบที่ล้อหมุนนั่นตาที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you very big จบข่าวครับผม